5% นี่คือหมายความรวมทั้งหมดใช่ไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะได้เพราะว่าตัวเลขสังเกตว่า3เดือนท้ายมานี่เราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 19,000-20,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็3เดือนที่เหลือคือตุลาพฤศจิกาธันวาก็คิดว่าคงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ดี 15% นี่คิดว่าคงไปไม่ถึงนะเพราะดูแล้วเวลาที่เหลือแล้วก็ตัวเลขที่ประมาณการคงไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับเราก็มีข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านอยู่เช่นกันอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยอย่างตัวเลขของเดือนกรกฎาคมเดือนอะไรกรกฎาคมใช่ไหมเขาก็ติดลบกันอยู่ 7-8% กันทั้งนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันไปในหลายประเทศนะตอนนี้ก็มีการส่งมอบสินค้าที่หนาแน่นขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่เราไปดำเนินการในตลาดใหม่ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะทำให้มีปัจจัยบวกที่เชื่อว่าจะทำให้ตัวเลขดีขึ้นครับ